ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณอยู่ผมครั้งนับเตอออฟฟิเชียลนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในจูสิกเวิลด์อะไรอีกเช่นเคยนะครับผมก็แต้มผมขึ้นนะครับดีจริงๆเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลดล็อกตัวกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะเห็นจากหน้าปกนะครับนั่นก็คือเมจิสโตคูรัสนั่นเองนะครับน่าจะชื่อนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเมจิสโตคูรัสก็เป็นหนึ่งในไฮบริดลีเจนด์ที่ผมว่าเป็นหนึ่งในตัวที่โอเคมากนะครับในการใช้ตีทัวร์นาเมนต์นะครับเนื่องจากมีสกิลสวอปอินที่ค่อนข้างดีนะครับเราก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคปลดล็อกเลยดีกว่าครับสวยงามนะครับมาหุ้มเกราะนะครับเลือด 2,300 นะครับดาเมจอยู่ที่859สปีด115เกราะ15คริติคอล 30% นะครับก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างโอเคนะสำหรับการผสมระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็นะเจ้าเมจิสโตคูลัสนะครับก็มีสกิลประมาณนี้นะครับก็มีเฟียสสไตรค์นะครับมีกรุ๊ปชิลด์นะมีรีซิเลียนอิมแพคนะแล้วก็ดีเฟนซีฟเรนดิ้งแอทแทคเป็นสกิลใหม่นะครับซึ่งก็จะตีเรนดิ้ง 0.4 นะทะลุโล่ทะลุเกาะใส่ตัวที่มีเลือดมากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวเองก็ได้เกาะ 50% 1เทิร์นนะครับแล้วก็มีสกิลสวอปอินที่ค่อนข้างดีนะครับสวอปเข้ามาทำดาเมจตอนเลเวล26ประมาณ 1,400 นะครับมีล็อกนะครับโนเอสเคปมีอิมูนสตันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทอนก็คืออิมูนล่อนะครับ100%อิมูนดาเมจ 50% อิมูนเลือดกระดูกหักนะครับ 100% แล้วก็อิมูนสปีด 75% นะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ใช้ในการสวอปอินได้ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับก็เพราะว่ามันก็มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะครับอยู่ประมาณ 1,400 แล้วก็ทะลุโล่ทะลุเกราะนะครับแล้วก็แถมมีการสปีดด้วยนะครับ 75% ซึ่งค่อนข้างดีนะครับมีเกราะ15มีขี้30ก็ถือว่าค่อนข้างพอใช้นะครับสำหรับเฟียสแลมเฟียสรีซิเลียนนะครับข้อเสียกันอยู่ที่เลือดที่ค่อนข้างบางนะครับทำให้บางทีก็แพ้คันนิ่งบางตัวเช่นคอมปี้หรือคอมซอกนาทัสคอมซอกนาทัสหรือคอมโซคอรัสนั่นเองนะรวมถึงมันก็ไม่ได้มีสกิลลดดาเมจอะไรนะครับเพราะนั้นเวลาเจอเฟียสก็ค่อนข้างจะสู้ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเลือดไม่เยอะนะประมาณ 3,000 กว่าๆเองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคันเฟียสบางตัวมันกัดทีก็เกือบ3เกิน 3,000 นะครับเช่นมอเทมเงี้ยกัดคลิก็มี 4,000 ได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างพอใช้นะสำหรับวัตถุดิบที่ใช้นะแล้วก็มันเป็นตัวที่ผมว่าใช้ดีในทัวร์นาเมนต์ลีเจนด์มากเลยนะเพราะว่ามันสามารถสวอปแล้วก็ทำดาเมจได้ดีนั่นคือข้อดีของมันนะข้อดีของมันคือสวอปได้ดีแต่ข้อเสียก็แลกมาคือการมีข้อดีก็ต้องแลกมาด้วยข้อเสียที่ใหญ่ยิ่งกันนะเพราะนั้นก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราไปทดลองในแคมเปญกันเลยดีกว่านะว่ามันจะมีประโยชน์แค่ไหนนะก็ไปกันเลยดีกว่าผมโอเคนะเราก็มาอยู่กับแคมเปญ Legendary นั่นเองนะผมก็เป็นแคมเปญที่ค่อนข้างยากสำหรับผู้เล่นเวลประมาณ15นะครับ16แต่ว่าผมผ่านมาแล้วนะก็ช่างมันเถอะนะครับก็เดี๋ยวผมใกล้ถึงหลอดลินเทอร์เน็ตแล้วนะครับถ้าเกิดถึงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกนะก็มาดูกันดีกว่าครับก็ผมเลือกมาเป็นทำไมไม่ขึ้นมาสักทีเนี่ยว้ายโอเคแล้วผมก็เอาสกอร์เปียสเล็กมานะก็มีแต่ตัวสลับทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีของโซคาร์ัสด้วยและพระเอกของเราก็คือเจ้าเมจิสโตคูลัสนั่นเองนะผมโอเคชนไปเลยโบงมันไม่มีการสตาร์ใช่ไหมโอ้มันไม่สตาร์น่ะโอเคเดาเมจคือเรามันโกงแล้วไงโอเคเรามาสลับกันเลยดีกว่าเนี่ยดาเมจอยู่ประมาณ800นะครับเวล16แต่ถ้าเกิดเวล26ก็น่าจะประมาณ 1,400 นะครับเงียบๆโอเคลงไปนอนซะพารามูล็อกแน่เลยนะครับอู้คาโนทาคัสโอเคเราไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้นะครับวันนั้นก็ตีนี่ไปก่อนนะครับอู้คลีด้วยดีจริงๆโอเคมันน่าจะกัดเราแล้วก็อาจจะสโลว์เรานะครับนั่นไงแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราน่าจะไม่ตายง่ายๆถ้ามันไม่ลดดาเมจนะผมว่ามันลดดาเมจแน่เลยแต่ว่า
ทำไงได้นั่นไงมันลดดาเมจความจริงเราก็น่าจะเปิดเกาะไปนะแต่ช่างมันเถอะนะครับเราน่าจะตายง่ายๆอยู่แล้วนะเขาเรียกไงคือมันก็มีเคาน์เตอร์ที่ค่อนข้างโกงอยู่นะครับเดี๋ยวนะเคาน์เตอร์มันเท่าไหร่อ่ะมัน30ป่ะโอ้30เลยนะครับเจ้าคานุทาคัตเคาน์เตอร์มันค่อนข้างแรงนะครับถ้าเทียบกับพวกญาติๆมันทั้งหลายนะครับไม่เป็นไรนะเราจัดการไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะจบสำหรับการรีวิวแล้วนะครับก็ผมบอกว่าก่อนนะว่าสไตล์การเล่นของมันก็คือการสลับเข้ามาชนนะครับอาจจะเอาไว้ปิดจังหวะนะครับหรืออาจจะเป็นเปิดเก็บตัวแรกๆก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนจะเล่นนะครับก็ผมว่าสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะนะครับมันก็อาจจะอยู่นะโอเคโอ้มัน126เลยโอเคสกอร์เปียสเราเข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายBleh.